สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนครับผมจักรภพขันแขครับออกจากเมืองไทยมาเมื่อ15ปีที่แล้วและวันนี้กำลังจะเดินทางกลับเมืองไทยไปพบกับพี่น้องชาวไทยที่รักและคิดถึงมานานผมออกมาอยู่ในต่างประเทศเพราะมีเหตุผลทางด้านการเมืองซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็ทราบดีขณะนี้ผมกำลังนั่งรถที่เพื่อนกำลังช่วยขับพาไปสนามบินไปขึ้นเครื่องบินเพื่อเตรียมกลับบ้านจะไปถึงเมืองไทยวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมเวลา 7:35 นถ้าไม่เสียเวลานะครับเดินทางตรงไปเลยผมนึกขึ้นได้ว่าผมหายไปนานเหลือเกินจู่ๆโผล่หน้ามาในพี่น้องหลายท่านก็มีสิทธิ์จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนหายก็หายไปตอนมาก็มาเล่าสู่กันฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ขออนุญาตเรียนสั้นๆแค่นี้ครับว่าเรามีความขัดแย้งทางการเมืองกันในตอนนั้นผมก็ถืออยู่ข้างหนึ่งและมีพี่น้องอีกจำนวนมากก็ถืออยู่อีกข้างหนึ่งแล้วเราก็เกิดความขัดแย้งและประกอบไปด้วยนอกประเทศเพราะมีความห่วงในเรื่องอันตรายสวัสดิภาพส่วนตัวหลังจากนั้นผมก็ติดตามเหตุการณ์ในบ้านเมืองไม่เคยทิ้งเลยเหมือนอยู่ในเมืองไทยมาทุกวันทุกวันตลอด15ปีนี้และไม่สามารถจะกลับเมืองไทยได้เนื่องจากว่าเหตุการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยให้ผมไม่อยู่ในต่างประเทศเกือบ15ปีเนี่ยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกเรื่องทำให้สิ่งหนึ่งที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาในเวลาไม่นานนี้คือห่วงประเทศไทยผมก็เป็นคนไทยเหมือนท่านทั้งหลายรักประเทศไทยความรักของเราเนี่ยแสดงออกในรูปแบบที่ต่างกันผมเองไปทางการเมืองท่านอื่นก็อาจจะช่วยทำงานอื่นๆที่สุจริตทำงานหนักต่างๆเพื่อประเทศชาติคนละหน้าที่ผมคิดว่าผมสามารถจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านี้กลับบ้านได้เอาไปใช้ในการเตรียมประเทศไทยในยามที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงแบบจำหน้าไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องภูมิอากาศเรื่องการเมืองเรื่อง AI นะครับแม้แต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เรารู้กันอยู่ถามว่าแล้วความคิดต่างๆที่เคยมีในอดีตที่ทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยผมจะว่ายังไงผมก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันได้คิดหลังจากเวลาผ่านไปช่วงระยะหนึ่ง10กว่าปีนี้ทำให้ผมได้คิดว่าเราคนไทยจะมาขัดแย้งกันทำไมในเมื่อโลกกำลังผันผวนเปลี่ยนแปลงประเทศไทยควรจะยิ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวความหลากหลายทางความคิดเป็นเรื่องดีไม่น่าจะเป็นเหตุที่ต้องทะเลาะกันผมก็เลยเอาตัวเองนี่แหละครับเป็นตัวเริ่มต้นไม่ไปบอกให้ใครทำละในเมื่อเราคิดเราก็ทำเองก่อนผมถึงเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเดินปลอที่ไหนสบายนะครับกลับไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีคดีเกิดขึ้นหลายคดีผมต้องกลับไปมอบตัวแล้วก็ไปขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการตามที่เป็นตามกฎหมายแล้วผมก็หวังว่าผมจะสามารถสู้คดีได้อธิบายตัวเองได้และไม่นานก็ได้ออกมาสู่อิสรภาพและสามารถทำงานรับใช้บ้านเมืองได้ตามที่ใจปรารถนาส่วนเรื่องสิ่งที่เคยพูดไว้สิ่งที่เคยเขียนไว้สิ่งที่เคยแสดงออกไว้ผมไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมเองแต่เรียนท่านว่าผมได้คิดอะไรใหม่ขึ้นเยอะจังนั้นและขอให้โอกาสผมสักนิดนะครับว่าความคิดใหม่ตรงนี้มันจะช่วยได้ยังไงบ้างสำหรับประเทศชาติเอาละครับตั้งใจจะพูดสั้นๆก็ยาวอีกไม่กี่ชั่วโมงได้พบกันแล้วครับผมก็ได้ย้ายกลับบ้านผมอยู่นอกพอแล้วครับได้กลับบ้านเดี๋ยวพบกันสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today